สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งาน Blending Mode ในโปรแกรม Photoshop กันดูนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีนะครับเลเยอร์อยู่นะครับลบเก่าทิ้งไปก่อนปึ๊บผมมีเลเยอร์อยู่3เลเยอร์ตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสร้างอันนี้ผมปิดตาเลเยอร์นี้ไปก่อนนะครับผมสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมาหนึ่งเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ในการเทสให้ดูว่าคำสั่งของ blending mode ในแต่ละส่วนเนี่ยมันทำงานต่างกันยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วมันคือมันมีเยอะมากมันมีทั้ง27อันนะครับทั้งหมดเนี่ย27อันซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากแต่ว่า blending mode ที่เราสามารถแบ่งเป็นบล็อกเนี่ยนะครับจริงๆเขาแบ่งมาให้แล้วแหละนะครับก็คือบล็อกแรกเนี่ยที่จะเป็น normal กับ dissolve นะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะเรียกว่า normal group นะครับส่วน darken multiply color burn linear darken color พวกนี้เป็น dark นะครับเป็น darker หรือ darken group นะครับส่วนนี้นะครับเป็น lighten screen นะครับcolor dot linear dot lighten color นี้เป็น brighten group นะครับก็คือ normal group เนี่ยก็เป็นการ blending แบบธรรมดานะครับคือใช้ opacity ในการทำงานเฉยนะครับส่วนพวก darken group เนี่ยนะครับพวกนี้จะทำให้ภาพมืดลงนะครับทำให้ภาพมืดลงแต่ว่าแค่มันไม่ได้มีอันเดียวมันมีให้เลือกหลายแบบแค่ทำให้มืดลงยังไงได้บ้างส่วนตัวล็อกที่3เนี่ยนะครับเป็น brighten group ก็คือทำให้มันสว่างขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับ overlay soft light hard light vivid light นะครับ linear light pin light hand mix นะครับพวกนี้ผมนับเป็น contrast group ก็คือมันจะ blending เพื่อทำให้เกิด contrast เนี่ยเยอะขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับ different exclusion subtract divide พวกนี้ผมมองว่ามันเป็นกลุ่มพิเศษแล้วกันนะครับมันเป็นกลุ่มพิเศษผมจะเรียกมันว่าแบบเป็น opposite group ก็คือมันทำให้เกิดผลในค่าตรงข้ามหรืออะไรแบบนั้นนะครับเช่นเราใส่ภาพตรงนี้แล้วใส่คำสั่งนี้เวลามันซอลเลเยอร์ไปเนี่ยภาพมันก็จะอาจจะเป็น negative หรือภาพมันสีมันจะตรงข้ามกันนะครับส่วนด้านล่างนี่เป็นพวก color นะครับ color layer เดี๋ยวจะมาอธิบายฟังว่ามันทำงานยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราไปเริ่มจากตัวแรกก่อนตัวแรกสุดเนี่ยผมจะทำการลองสร้างตัวใช้เกรเดียนเนี่ยครับลองสร้างเกรเดียนลงมานะครับก็ง่ายๆเลยอันนี้ผมใช้เกรเดียนเป็นเกรเดียนธรรมดานะครับเกรเดียนคือตัวไล่สีธรรมดานะครับแล้วผมลองกดแล้วปล่อยลากมาปุ๊บอย่างนี้นะครับแบบนี้ก็ได้ถึงว่าผมได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยถ้าเราใช้ normal mode เนี่ยมันไม่มีอะไรครับคือมัน normal คือมันทับไปเลยใช่ไหมครับอันนี้คือทับไปเลยในลักษณะแบบนี้ถ้าเราใช้ dissolve เนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายกับ normal แต่เวลาเราปรับ opacity ลงมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นผลต่างกันนะครับคือถ้าเราใช้ normal mode เนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนจางลงมาแบบปกติแต่ถ้าเราปรับ blending mode เป็น dissolve เนี่ยมันจะเป็นเม็ดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อันนี้คือ dissolve นะครับทีนี้นะครับถ้าเราอันนี้ผมปรับ opacity กลับไปปึ๊บถ้าเราใช้ไอ้พวกที่เป็น สิ่งที่เรียกว่าเป็น darken group ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ darken ตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะมืดทับไปเลยนะส่วนที่สีขาวมันจะค่อยๆไล่ระดับนะครับให้เห็นมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราใช้เป็น modify นะครับ modify เป็นตัวที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือ อะไรที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะไม่ก็คือมันจะไม่เอฟเฟกต์คือมันจะไม่โดนทับลงไปนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นสีดำเนี่ยที่อยู่เลเยอร์บนนี้เป็นสีดำเนี่ยมันจะทับสีดำลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับคือถ้ามันมีสีเข้มทับสีเข้มเนี่ยสีเข้มมันจะเข้มขึ้นเพราะว่ามัลติพายจริงๆมันตามชื่อมันคือการคูณนะครับคือมันมองว่าสีขาวคือ1สีดำคือ0ซึ่งถ้าภาพด้านล่างเป็น1ด้านบนเป็น0นะครับเวลาคูณกันเนี่ยสีที่ได้มันก็จะ0คูณ1หรือ0ใช่มั้ยครับงั้นภาพมันก็จะเข้มขึ้นตามค่าสีดำที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันเป็นสีเทาๆนะครับหรือ 0.5 เนี่ยนะครับเวลามันคูณกันเข้าไปเนี่ยนะครับเวลามันคูณกันเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 0.5 ไปคูณ1ด้านล่างมันค่ามันก็จะเปลี่ยนไปใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้ามันเป็นสีขาวคือ1ด้านบนแล้วก็ภาพด้านล่างเนี่ยนับเป็น1ทั้งหมดก็คือ1คูณ1เท่ากับ1ก็คือได้ค่าเท่าเดิมนะครับคือจริงๆแล้วพวก blending mode ตรงนี้มันเกิดขึ้นจากสมการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราจำง่ายๆว่าตรงกรุ๊ปตัวนี้นะครับเราเรียกว่า darken mode ก็ได้หรือ darken group นะครับ
ที่ผมมาใช้บ่อยจะมี multiply นะครับอาจจะมี color burn นะครับ color burn เนี่ยมันก็จะทำการเบิร์นสีนะครับเวลามันลงไปผสมกันเนี่ยจะเห็นสิ่งที่ต่างคือตรงช่วงเนี้ยนะครับมันจะเบิร์นสีตรงเนี้ยเข้าหากันนะครับถ้าเราใช้เป็น linear burn ก็จะจริงๆพวกนี้มันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับมันจะมีความคล้ายกันอยู่แต่ว่าเราก็ต้องลองปรับดูว่าอันไหนที่มันเวิร์คที่สุดสำหรับงานเรานะครับลงมาที่กรุ๊ปที่3ด้านล่างที่เป็น brighten group นะครับ brighten group ก็คือทำให้สว่างขึ้นนะครับก็คือ lighten เนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับพวก darken group อย่างพวก multiply ก็คือว่าถ้าอย่าง multiply เนี่ยสีดำจะเข้มขึ้นใช่ไหมครับสีดำจะโดนทับลงไปในทางกันนะครับถ้าเป็น brighten group เนี่ยนะครับพวก lighten screen ต่างๆเนี่ยอะไรที่มันมีความสว่างหรือไฮไลท์สีขาวเนี่ยเวลามันไปทับอยู่บนเลเยอร์อื่นเนี่ยมันจะทำให้ตรงนั้นมันสว่างขึ้นนะครับก็อย่างถ้าเราใช้ไลท์เทนเนี่ยมันจะสว่างน้อยนิดนึงถ้าใช้สกรีนก็จะสว่างแบบจางลงมาเห็นไหมครับสมมติตัวที่ผมมาใช้ผมจะมี2อันก็คือผมจะใช้ก็ถ้าใช้เมื่อกี้เป็น Darken Group ก็ใช้ Multiply แล้วก็ถ้าเป็นในโหมด Brighten เนี่ยผมจะใช้สกรีนเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะใช้แอดบ้างนะครับสกรีนกับแอดจริงๆแล้วมีความคล้ายกันอยู่เล็กนะครับแล้วก็ color dot นี้จะใช้บ้างในบางกรณีที่ต้องการที่จะเติมเอฟเฟกต์หรือเติมไฮไลท์อะไรลงไปนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมอยากให้มันสว่างขึ้นเป็นสีฟุ้งๆสีอะไรสักสีแดงก็ได้นะครับสมมติว่าผมให้มันสว่างขึ้นอย่างนี้ลองเพ้นท์ลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วผมปรับโหมดตรงนี้นะครับปรับโหมดตรงนี้นะครับให้เป็นตัว color dot เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะออกมาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะดูมันแสงมันจะสว่างขึ้นในช่วงที่เป็นสีแดงนะครับในลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือโหมด color dot นะครับแต่จริงๆอันนี้จะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับจะไม่ใช่ color จะเป็น lighten color ก็ได้แต่ว่าไอ้ทั้ง color เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะทับในส่วนสีดำให้สว่างขึ้นนะครับถ้าเป็น linear dot เนี่ยมันก็จะทำให้มันสว่างขึ้นไปทั้งอันเลยนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนใส่สกรีนลงไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือจำง่ายๆว่าสำหรับผมเนี่ยสกรีนจะอ่อนกว่า add แค่นั้นเองนะครับสำหรับผมคิดแค่นี้เลยนะครับส่วนตรงด้านล่างลงมาเนี่ยนะครับที่ผมเรียกมันว่า contrast group นะครับใน contrast group ตัวนี้นะครับมันก็จะมี overlay soft light นะครับตัวที่ผมใช้บ่อยจะเป็นโอเลกับซอฟไลท์นะครับคือถ้าเราดูเนี่ยนะครับเปิดปิดตาดูนะครับจะเห็นว่าส่วนที่โดนสีดำเนี่ยคอนทราสต์มันจะเข้มขึ้นมันจะเยอะขึ้นแต่ภาพมันไม่เสียนะครับมันไม่เหมือนกับที่เราใช้มัลติพลายหรือตัวที่เป็นสกรีนลงไปเนี่ยมันจะต่างกันนะครับถ้าเราซูมเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นเลยว่าอันเนี้ยนะครับอันนี้โหมดเป็นซอฟไลท์เนี่ยคือคอนทราสต์มันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับที่มันก็จะดูเหมือนคอนทราสต์เนี่ยมันก็จะไฮไลท์มันก็จะเยอะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถใช้เป็นโอเวอร์เลย์ก็ได้นะครับถ้าเราใช้เป็นโอเวอร์เลย์เนี่ยผลก็ถามว่าคล้ายกันไหมก็มีความคล้ายกันอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าโอเวอร์เลย์เนี่ยมันจะเหมือนวางเหมือนนึกถึงแผ่นใสครับมันวางซ้อนลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็ที่ผมมาใช้บ่อยจะมีโอเวอร์เลย์กับซอฟต์ไลท์นะครับฮาร์ดไลท์เนี่ยจะคล้ายกับซอฟต์ไลท์แต่ว่ามันจะแรงกว่านะครับมันจะปรับให้แรงกว่าพวกวิวิทไลท์ลีเนียร์นี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับพินไลท์ฮาร์ดมิกซ์อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้แต่โดยรวมพวกเนี้ยนะครับเราผมเรียกมันว่าคอนทราสต์กรุ๊ปเอาไว้เพิ่มคอนทราสต์ให้กับตัวงานนะครับทีนี้ลงมาดูตัวบล็อกที่5แล้วนะครับโทษทีบล็อกที่5นะครับมันจะมีดิฟเฟอเรนซ์นะครับดิฟเฟอเรนซ์ตัวนี้นะครับก็คือทำให้ตรงกันข้ามแค่นั้นเองนะครับก็คือถ้าใส่สีขาวลงไปตรงนี้สีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยภาพมันจะกลายเป็นภาพในลักษณะที่เป็นเนกาทีฟขึ้นมานะครับหรือว่าเป็น exclusion ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ subtract divide นะครับคือพวกตรงนี้ผมนับเป็น different group หรือว่าเป็นพวก divide group อะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับทำให้ภาพมันเปลี่ยนไปนะครับส่วนด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดเนี่ยผมว่าจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับด้านล่างสุดเนี่ยที่เป็นกรุ๊ปของคัลเลอร์ก็มันจะเป็นฮิวนะครับภาพอันนี้จะไม่เห็นแต่ผมลองสมมติว่าผมลองสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วในเลเยอร์ตัวนี้ผมอาจจะผมรู้สึกว่าต้นตรงนี้มันอาจจะ
อยากให้มันแดงนะครับแบบนี้เทลงไปขำๆเลยครับสมมติว่าผมให้มันแดงแบบนี้ผมลองปรับโหมดเป็นฮิ้วนะครับมันจะทำการเปลี่ยนสีนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันจะทำการเปลี่ยนสีของตัวนี้ไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมาทำการเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับของไอ้สีเดิมจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ใช้โหมดฮิ้วถ้าใช้โหมด saturation เนี่ยมันก็จะทำให้อะไรก็ตามที่มันมีสีลงไปเนี่ยมัน saturation มันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วมันก็จะสีมันก็จะเพี้ยนๆออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ color ก็คืออันนี้เราจะได้ใช้บ่อยถ้าเราทำพวกอย่างปรับภาพขาวดำให้กลายเป็นสีเนี่ยก็คือถ้าเราสมมติว่าเรามีภาพขาวดำสักภาพหนึ่งนะครับผมลองหาดูผมลองเอาภาพนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าผมอยากจะใส่สีผิวคนลงไปนะตรงนี้นะครับผมอยากจะใส่สีผิวคนลงไปนะตรงนี้นะครับผมอาจจะลองสีมันสีผิวคนขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมได้มาแบบนี้ผมลองเพสลงไปนะครับแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้แล้วผมปรับโหมดตรงนี้เป็น color นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะทำการใส่สีตรงนี้ลงไปที่ภาพตรงนี้ให้ผมนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคือถ้าใช้ saturation มันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็น color เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเติมสีลงไปให้กับผมตัวนี้นะครับเราสามารถเอาสีเพ้นท์ลงไปก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าเนี่ยเพ้นท์สีลงไปที่ตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดของตัวสมมติว่าผมใส่สีฟ้าสีอะไรลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเปลี่ยนไปตามสีตรงนี้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็ เราก็จะเห็นแต่ละโหมดเนี่ยฟังก์ชันของมันก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับฟังก์ชันในการทำงานของมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็จะต่างกันไปขึ้นอยู่การใช้งานนะครับทีนี้แล้วจะรู้ได้ไงว่าบางทีเราโอ้โหจะใช้แล้วมันยังเวิร์กไม่เวิร์กอะไรยังไงนะครับเราสามารถกด Shift แล้วก็กดบวกนะครับกดที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับสมมติว่าเรามาที่เลเยอร์นะครับแล้วกดไม่ได้ใช้ Shift จริงๆแล้วมันจะมีฟังก์ชันอยู่ผมจำไม่ได้ว่ามาอะไรแต่เราสามารถเลือกได้นะครับทีนี้ผมมันน่าจะเป็นชิฟต์บวกนะเป็นชิฟต์แล้วก็กดชิฟต์แล้วก็ไอเครื่องหมายซ้ายขวานะครับบนคีย์บอร์ดเราเนี่ยมันจะทำการสลับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ในการปรับเปลี่ยนโหมดของตัว blending mode ตรงนี้ได้นะครับเพราะบางทีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะใช่แต่มานั่งกดทีละอันมันก็ช้าใช่ไหมครับเราสามารถใช้กด shift แล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนว่าเจออันไหนที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะโอเคกับเราก็สามารถใช้ตัวนั้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีภาพที่แบบสมมุติผมมีภาพคนอยู่เนี่ยนะครับแล้วผมบอกว่าเอ้ยโหมดตรงเนี้ยนะครับผมเป็น normal โอเคมันใช้ได้ถ้าเป็นดาร์คเข้มมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นมอลติพายเป็นแบบนี้นะครับคัลเลอร์เบิร์นเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นลีเนียร์เบิร์นแบบนี้เป็นดาร์คเข้มคัลเลอร์เป็นแบบนี้นะครับนี่เราสามารถลองเล่นดูได้ว่าโหมดไหนที่มันจะโอเคกับการทำงานของเราเวลาเราเบลนดิ้งภาพเข้าด้วยกันแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีภาพนกมีภาพอะไรสักอย่างนึงแล้วอยากให้มันไปอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยแล้วเราเอามาจากอันนึงเนี่ยเราสามารถใช้เป็นนิ่งโหมดเป็นไลท์เทนก็ได้เพื่อทำให้สีขาวเนี่ยมันหายไปอะไรเงี้ยครับทำให้สีขาวมันหายไปให้เหลือหรือว่าใช้เป็นนิ่งโหมดเนี่ยนะครับ เป็นนกตัวสีดำแล้วก็เป็นท้องฟ้ามาแปะนะครับอย่างสมมุติว่าผมปรับโหมดตรงนี้นะครับเป็นมัลติพายนะครับแล้วลองหยับเลเยอร์ตรงนี้ไปดูเราก็จะเห็นว่าลองขยับเนี่ยนะครับไปดูก็จะเห็นว่ามัลติพายเนี่ยถ้าส่วนไหนที่มันเป็นสีอ่อนนะครับมันก็จะสีอ่อนเนี่ยมันก็จะมันจะหายไปนะครับมันจะเห็นแค่สีดำที่ทับลงไปนะครับอันนี้คือโหมดของมัลติพายที่ผมชอบใช้หรือว่าถ้าเราปรับเป็นสกรีนนะครับเราก็เห็นว่าสีขาวเนี่ยมันจะช่วยให้ภาพสว่างขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงนะครับเราจะใช้มันยังไงขึ้นอยู่กับซีนขึ้นอยู่กับภาพที่เราจะประกอบเข้าด้วยกันคือถ้าเรามีภาพอะไรบางอย่างเนี่ยมาลองเทสเนี่ยเราก็สามารถลองเรามาวางมันลงไปดูเนี่ยแล้วก็ดูว่าเอ้ยอันนี้ใช้โหมดไหนเวิร์กอะไรเงี้ยเราสามารถเล่นตรงนี้ได้นะครับทีนี้
ผมจะลองเปิดภาพสักภาพหนึ่งให้ดูถ้าสมมติว่าสมมติผมรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนสีตาหรือสีลิปเขาเนี่ยนะครับแล้วโดยใช้พวกเบนนิ่งโหมดเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติผมอาจจะรู้สึกว่าปากตรงนี้มันอาจจะยังไม่ดูเขาเรียกไงอาจจะยังไม่ดูโอเคมากเท่าไหร่นักนะครับผมอาจจะลองสีให้แบบมันโอเคขึ้นเช่นสีแดงสดๆอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ผมลองดูว่าผมใส่สีแดงลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ขำๆไปให้ดูทีนี้ผมก็ลองดูว่าอะไรที่มันจะเวิร์กสมมติว่าผมลองใช้ผมอยากให้มันใส่สกรีนลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมใส่สกรีนลงไปแล้วแต่ว่าสกรีนบางทีแล้วต่อให้ปรับ opacity เนี่ยมันอาจจะยังไม่เวิร์กพออะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะอยากให้บางทีแล้วพวกสีที่เข้มๆมันยังอยู่เนี่ยนะครับสมมติผมปรับไปสุดเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือเราสามารถใช้ blending option นะครับวิธีการใช้ blending option คุณสามารถเข้ามาคลิกที่ตัวนี้แล้วเลือกที่ตัว blending option ตรงนี้ได้นะครับมันจะขึ้นมาที่หน้าต่างตัวนี้นะครับในหน้าต่างตัวนี้มันจะมีค่าตรงนี้อยู่นะครับเราสามารถลองปรับค่าไปด้วยกันได้สมมติว่าผมลองปรับให้ดูถ้าเราผมปรับตรงนี้ค่าตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นว่ามันจะพยายามเก็บค่าพวกที่เป็นสีดำไว้นะครับผมจะมองว่าเฮ้ยผมอยากให้ค่าสีดำตรงแถวเนี้ยมันยังอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะยังไม่โอเคมากนะนะครับวิธีการก็คือเราสามารถกด alternate นะครับเพื่อแยกตรงนี้ออกจากกันได้แบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะค่อยๆ blending กันได้ละเอียดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับจะ blending กันได้ละเอียดมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับแล้วผมค่อยไปปรับ opacity ช่วยทีหนึ่งนะครับถ้าเทียบกันดูนะครับสมมติว่าอันนี้ผมสร้าง layer mask มานิดนึงนะครับผมจะ paint ตรงนี้นิดนึงเก็บรายละเอียดมาหน่อยเก็บไม่ให้ขอบมันเกินมานิดนึงคือถ้าตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ย opacity เนี่ยคือถ้าผมก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะฮะคือมันจะไม่เหมือนกับการใช้สกรีนลงไปเฉยนะครับถ้าเราใช้ blending mode ช่วยเนี่ยดับเบิลคลิกตรงที่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะขึ้น blending mode มาเนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับจูนตรงนี้ได้เยอะขึ้นคือถ้า blending mode มันไม่ได้ใช้เลยตรงนี้ครับมันจะคอนโทรลมันได้ไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่ผมทำคือผมก็จะขยับเลื่อนมาจนได้ประมาณนึงนะครับผมกด alternate นะครับอันที่เน็ตแล้วกดคลิกตรงนี้นะครับมันจะดึงแยกตัวนี้ออกมาจากกันได้นะครับสมมติว่าผมเลื่อนมานี้กดอันที่เน็ตแล้วลากมามันจะดึงแยกตรงนี้ออกมาจากกันได้นะครับผมก็สามารถที่จะ blending ค่าตรงนี้ได้นะครับแบบก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันดูโอเคขึ้นละแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะดูโอเคขึ้นกว่าที่การเอาไปใช้แบบสกรีนธรรมดาเลยสักทีเดียวนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าลิปเขาก็จะดูโอเคขึ้นนะครับมันก็จะดูแบบเหมือนใส่กลอสใส่อะไรลงไปเนี่ยนิดๆนึงนะครับโดยที่ค่าพวกกลอสซี่ต่างๆมันยังแล้วก็พวกความดำของไอ้ร่องมันยังมีอยู่นะครับคือถ้าเราใช้แบบเพียวๆเลยเนี่ยโดยที่ไม่ใช้ blending mode คุมเนี่ยนะครับไม่ใช้ blending option คุมเนี่ยมันจะทำงานยากนิดนึงนะครับก็ดับเบิลคลิกก็ได้นะครับมันก็เพื่อเปิด blending option ขึ้นมานะครับเราสามารถปรับแถบด้านบนได้ควบคุมความ opacity ของมันก็ทำได้นะครับแต่ว่าสมมติเนี่ยผมก็จะคลุมจากตัวนี้เอาครับว่าอยากให้มันเห็นผลมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวนี้จะเวิร์กกว่านะครับมันคือถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะตลกมากนะครับดังนั้นผมก็มาจะใช้ตัว blending option ตัวนี้นะครับในการคอนโทรลค่าแบบละเอียดขึ้นมาอีกทีนะครับในลักษณะแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานในส่วนของ
ตัว blending mode นะครับใน Photoshop ซึ่งมันอย่างที่บอกคือมันสามารถลงไปแก้ได้ในเชิงลึกคือถ้าเราใช้ opacity อย่างเดียวมันอาจจะยังไม่ work นะครับแล้วก็สามารถใช้ blending option ในตัวนี้เป็นตัวปรับช่วยจูนได้นะครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของblending mode ใน Photoshop นะครับขอบคุณมากครับ